สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทาง YouTube ครับแล้วก็ช่อง TikTok แล้วก็ Facebook ชาบางเซนครับผมวันนี้ผมชาบางเซนก็จะมารีวิวการแพ็คของส่งลูกค้าครับมีท่านพี่ใจดีครับได้เจ้าวัตถุมงคลจากผมไปครับเป็นเหรียญหลวงรุ่นแรกหลวงปู่อ่อนครับยานสริเกจิดังให้ยอดอุดรธานีครับผมวัดป่านิโคธารามจำนวน3เหรียญครับนี่เป็นบล็อกไซโฟนครับผมด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อกันกระแทกครับใส่ถุงก๊อบแก๊ปครับผมหลายชั้นครับต้องห่อหลายชั้นที่สองก็เป็นเนื้อทองแดงครับบล็อกธรรมดาก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ๊ท่านจะดีครับผมที่ปิดพระผมไปครับส่งกลับพื้นที่ครับอุดรธานีส่งกลับพื้นที่อุดรธานีผมทั้ง3เหรียญครับเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์อ่อนปีหนึ่งเกียรติวัดป่านิโคธารามเป็นเหรียญรุ่นแรกครับองค์ที่3ก็เป็นบล็อกไซโฟนครับนะครับแต่ผิวเปิดอันผ่านการใช้มาครับผมเก็บไว้ที่บ้านครับผมเก็บไว้ไม่ดีใส่รวมกันในขันครับผิวเลยถลอกแต่เป็นบล็อกนิยมครับคือบล็อกสายฝนเช่นกันนี่องค์นี้ผมได้ขายเขาแถมให้พี่เขาครับแถมให้พี่เขาองค์หนึ่งครับเหรียญหนึ่งหมดเลยครับไม่มีครับเห็นพระอาจารย์อ่อนมีอยู่แค่3เหรียญก็แบ่งพี่เขาไปหมดเลยครับครับหากท่านใดสนใจบูชาพระเครื่องครับก็สามารถติดตามทางช่อง YouTube นะครับช้าง Channel ครับแล้วก็ Facebook ช้างเมืองเซนนะครับแล้วก็ช่อง TikTok ช้างเมืองเซนครับแล้วผมลงคลิป YouTube ไปก็ท่านอยากสนใจบูชาก็ทักข้อความคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมส่งไอดีไลน์ไปให้ครับผมถ้าสนใจเช่าบูชาครับมีพระเกจิสายสารของหลวงปู่ดุลหลวงปู่ขาวพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่ผางสายสารพระอาจารย์อ่อนนี่ครับหลากหลายครับดูหน้า YouTube เอาครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช้างชาแนลครับผมช้างภาษาไทยชาแนลภาษาอังกฤษครับ YouTube เดี๋ยวเราจะมาใส่กันกระแทกอีกรอบหนึ่งนี่ครับพากันกระแทกรวมเป็นชั้นหนึ่งครับหลายชั้นมากครับครับ
ครับมาคลุมอีกชั้นหนึ่งครับผมแทกกันนี้ครับแล้วแอะกาวไว้เซฟไซส์ครับผมครับใช้เทปสายแปะไว้ครับผมอย่าให้มันหลุดครับแล้วก็เอากระไดตัดครับชิ้นหนึ่งครับแปะทั้งหมด3ชิ้นใส่แปะเหมือนเดิมไม่ต้องแปะแรงครับเดี๋ยวแกะยากครับแปะนิดเดียวให้อยู่ครับผมไม่ให้หลุดเปลี่ยนหนึ่งครับเก็บสายแปะไว้ครับเหมือนเดิมมาเสร็จครับขั้นตอนเราเสร็จขั้นตอนก็เหลือแพ็คใส่กล่องอย่างเดียวครับต่อไปเราก็จะมาปิดกล่องครับผมก่อนเดี๋ยวกล่องมาปิดครับนี่ครับกล่องครับกล่องเบอร์ศูนย์ครับผมครับพอดีครับเบอร์ศูนย์ชิ้นออกไปนี่ครับผมแล้วก็พับแล้วก็ปิดกาวด้านล่างครับมีด้านบนมีด้านล่างชิดครับผมตัดปิดรอบหนึ่งครับเราก็นำพระมาวางข้างในกล่องครับผมเรียงไว้งี้เลยผมจะเรียงไว้อย่างนี้ครับ
ไปแบบนี้เลยครับเอากาวแปะข้างในเพื่อให้มันดิ้นครับแล้วแปะกับกล่องข้างในครับไปครับติดกับพื้นกล่องเลยก็อยู่ครับผมไปได้ไม่ได้นั่นเปี้ยเสร็จแล้วเราก็แพ็คข้างบนครับแพ็คสุดกาวตรงนี้เขียนชื่อที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นอันว่าเสร็จครับก็จัดส่งได้ครับก็มาดูให้ดูครับการแพ็คกล่องส่งของครับผมครับสำหรับท่านใดสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลครับสายสารหรือเกจิคณาจารย์ที่ผมโพสทาง YouTube หรือ Facebook TikTok ก็สามารถทักข้อความมาได้ครับทาง YouTube ก็ได้ครับผมได้เรียนในมาเลยผมโพสในแถบชุมชนครับเปิดดูได้ครับสนใจบูชาก็ทักข้อความได้มาได้ครับผมเดี๋ยวผมส่ง ID Line ไปให้ครับดูรูปดูภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งทาง ID Line ให้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างเมืองซินต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช้าง Channel นะครับแล้วก็ Facebook ช้างเมืองซินนะครับแล้วก็ช่อง TikTok ช้างเมืองซินครับสำหรับคลิปนี้ผมกล่าวว่าสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ